รู้หรือไม่กับณัฐฐา ควรขจรรู้หรือไม่การหัดเล่นดนตรีช่วยเสริมสร้าง IQ DIYS.com ได้เปิดรับอาสาสมัครจำนวน 4,694 คนเพื่อมาลองเลือกงานอดิเรกใหม่ในช่วงล็อกดาวน์ซึ่งมีให้เลือกระหว่างถักไหมพรมออกกำลังกายแล้วก็หัดเล่นดนตรีโดยอาสาสมัครแต่ละคนจะได้ทดสอบ IQ แล้วก็ทดสอบอีกครั้งหนึ่ง6 เดือนหลังจากนั้นเพื่อเช็คความแตกต่างโดยผลออกมาว่าคนเล่นดนตรีเนี่ยตอนแรกมีค่าเฉลี่ย IQ อยู่ที่103หลังจาก6 เดือนผ่านไปก็เพิ่มไป 10% กลายเป็นประมาณ113ในขณะที่ถักไหมพรม IQ จะเพิ่มขึ้น 9.68% ออกกำลังกาย 7.37% และอ่านหนังสือ 7.07%